การแข่งขันมวยการกุศลศึกทุ่งยั้งทับศึกนี้เพื่อแม่ที่สนามมวยเดชานุเคราะห์ค่ายกาลิวะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไฮไลท์เด่นอยู่ที่คู่ที่5ซึ่งเป็นคู่มวยหญิงขวัญใจประชาชนโดยเป็นการชกระหว่างนางสาวทิติรัตน์บุญพรมอายุ19ปีพริตตี้สาวสวยระดับดาวมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือปุยฝ้ายชอเหล็กสยามในมุมน้ำเงินกับนางสาวทิพากรปัญญาดีอายุ18ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมหรือเพชรงามตาเพชรน้ำผึ้งในมุมแดงเป็นไปอย่างเข้มข้นและดุเดือดตลอดทั้ง3ยกผลปรากฏว่าคณะกรรมการได้เทคะแนนให้เพชรงามตาเพชรน้ำผึ้งในมุมแดงชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากคอมวยชาวเชียงใหม่ที่ประทับใจในการชกของนักมวยสาวงามทั้ง2คนที่ชกอย่างดุเดือดไม่แพ้นักมวยชายเลยทีเดียว